ครับนะครับตันคองสัทธสัญญาณทีมคาร์บอยอีสานจากหลายที่ก็ได้ตั้งแถวตรงแล้วก็มีคณะเจ้าภาพนะครับน้องต้าน้องอัญชรีกองแก้วได้ถือกองกระถินแล้วก็ได้บันทึกภาพนะครับขอเรียนเชิญครอบครัวที่สำคัญนะครับคุณพ่อวรินทร์คุณแม่จริยาและก็น้องอัญชรีแล้วก็บุตรชายอีกหนึ่งคนนะขอเรียนเชิญบันทึกภาพนะฮะก่อนที่จะเคลื่อนขบวนองค์กฐินออกจากสวนทุเรศวรินทร์ก็ขอบันทึกภาพเพราะว่าภาพในวันนี้ดูย้อนหลังก็จะมีความอิ่มใจนะครับก็บอกว่าความดีทำแล้วให้ความอิ่มใจในเบื้องหลังให้ความสุขสมหวังในเบื้องหน้าวันนี้ทุกท่านมาร่วมทำความดีบุญกุศลทำบุญกฐินในวันนี้นั่นนะครับท่านจะรับทรัพย์เนืองนองกองวิถีทำให้มีลาภผลภูณทวีทั้งวันนี้และวันหน้าผาสุขใจท่านได้มาร่วมกันแล้วก็ทุกอย่างท่านสามารถทำเพิ่มเติมได้ในส่วนบริจาคต่างๆนะครับไม่ว่าจะบริจาคมีมากทำร้อยมีน้อยเราก็ทำกันตามกำลังศรัทธาแต่ว่ากองผ้าป่านะครับหรือว่าพระไตรชุดละ500บาทท่านที่ได้ทำบุญผ้าไตรก็จะมีเรียกว่าเป็นของที่ระลึกแล้วก็เป็นที่เสียงโชคได้นะครับนั่นคือสลากเกณฑ์แบ่งรัฐบาลโชคดีก็จะถูกรางวัลที่1 6ล้านนะก็ตอนนี้นะครับก็ทางครอบครัววรินทร์ประกอบด้วยคุณพ่อวรินทร์คุณแม่จริยาแล้วก็น้องอัญชรีบุตรธิดาแล้วก็ครอบครัวกรองแก้วนะครับก็ได้แห่องค์พระป่าโดยมีทีมงานอีสานคาวบอยอยู่เบื้องหลังผู้มีความชำนาญในการบังคับทิศทางของม้าแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับขอเรียนเชิญขึ้นรถนะครับไปยังโรงเรียนหรือว่าไปที่วัดคำเจริญนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับเดินทางมาด้วยจิตเลื่อมใสด้วยใจศรัทธามาสร้างบุญร่วมกันทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันปลูกต้นไม้ร่วมต้นสร้างกุศลร่วมกันนะครับเรามาสร้างกุศลบุญบารมีวันนี้เป็นวันสุดท้ายเป็นวันอาทิตย์สุดท้ายนะครับก่อนที่จะหมดเวลาทอดกฐินแต่ท่านพลาดในวันนี้ท่านต้องรออีกหนึ่งปีหลังจากที่พระคุณเจ้าออกพรรษาในปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นท่านเดินทางมาแล้วบริจาคทำบุญนะครับโดยเฉพาะที่สำคัญทุกท่านก็คงจะได้ทำบุญผ้าป่าไตรนะผ้าไตรไตรละ500บาทแล้วก็ยังได้รับสลากกินแบ่งละคนละ1ใบอันนี้ก็เป็นของที่ระลึกจากคณะเจ้าภาพนอกเหนือจากบุญกุศลที่ทุกท่านได้อยู่แล้วนะครับท่านเดินทางมานั้นด้วยใจที่เป็นบุญกุศลก็ย่อมได้บุญกุศลในทันทีเขาบอกว่าคิดดีพูดดีทำดีเป็นศีลเป็นพรสูงสุดไม่มีพรใดในมนุษย์เปรียบประดุจความดีที่ทำนะครับที่เราทำเองนี่ก็คณะคาวบอยก็ได้เชิญผ้าป่าเรียกว่าบริวารกฐินหลายกองนะครับขึ้นเพื่อไปยังตั้งแถวที่หน้าโรงเรียนในส่วนหนึ่งก็ครอบครัวกองแก้วนะครับก็ได้เชิญธงนะธงก็ได้บังคับนะบนหลังม้าด้วยนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญคณะของในนามบริษัทยวริศเทรดดิ้งจำกัดแล้วก็คณะมาจากพัทยานะครับทุกท่านเชื่อว่าได้บริจาคปัจจัยเป็นจำนวนพันเป็นจำนวนหมื่นนะครับก็ขอแห่องค์กฐินไปด้วยกันนะ
วันนี้คุณพ่อวรินทร์คุณแม่จริยาแต่งตัวหล่อสวยลูกสาวลูกชายของท่านแล้วก็ญาติพี่น้องก็ได้มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งนะเรียกว่าก่อนแต่ให้ก็มีความตั้งใจขณะให้ก็มีความกำหนดจดจ่อนะที่จะทำแม้ทำแล้วก็มีความสบายใจนะครับองค์กฐินปัจจัยที่เป็นพุ่มนะฮะต้องประคองเหมือนกันมีผ่านแล้วก็เอามือจับประคองสักนิดหนึ่งครับเพราะว่าอาจจะลมพัดตกได้นะครับอันนี้ก็กำลังตระเตรียมนะครับในส่วนต่างๆแล้วก็เราจะได้ย้ายคณะบุญกฐินไปที่โรงเรียนแล้วก็ไปที่วัดแล้วก็กำหนดในการเมื่อตั้งองค์กฐินแห่องค์กฐินไปถึงวัดคำเจริญแล้วนะครับก็จะตั้งองค์กฐินบนศาลาการประเรียนซึ่งก็จะได้ทำการบูรณะอันเกิดจากบุญกฐินนี้นะครับแล้วก็จะได้เชิญชวนทุกท่านเป็นเจ้าภาพผ้าไตรนะครับเสร็จแล้วก็จะได้ทำการแห่รอบศาลาการประเรียน3รอบแล้วก็นำขึ้นในศาลาการประเรียนเพื่อจะได้น้อมถวายกล่าวเป็นกล่าวด้วยวาจานะครับโดยน้องต้าน้องอัญชรีจะเป็นผู้นำกล่าวแต่ว่าประธานในพิธีนะครับคุณพี่เยาหรือว่าคุณพี่เยาวฤทธิ์มาจากพัทยานั้นเป็นผู้สำคัญนะครับในครั้งนี้ด้วยในส่วนของคณะอีสานคาวบอยนั้นท่านปรัตรัฐิชัยวารีท่านก็ไปที่โรงเรียนนะไปที่เรียบร้อยได้ขนาดนี้แล้วครับก็นำทีมคณะคาวบอยนะครับกับผมก็ขอยุติเสียงที่สวนวรินทร์ทุเรียนวรินทร์ในขณะนี้เพื่อจะไปที่วัดคำเจริญนะครับขอบคุณขอบคุณคณะสงฆ์ทรงสถาผู้สถาวาจาขอบัตรประทัดเที่ยวไปตกข้องตกกันตกหน้าให้กันแล้วกันครับสวัสดีครับที่เยี่ยมมากครับผมเสียงดีขึ้นมาเยี่ยมมากเลยดีความสุขของทุกท่านเชิญของเราบังคับจัดเพื่อเพื่อรถแห่ของเรียนสีสันยักษ์ขาวพระนมสาวขอนแก่นรวมกับตู้รถแห่ลำด้างอะไรโอ้โหยมา